ลอดระยะเวลา36ปีที่ได้ทำงานที่คณะพลศึกษามหาลัยศรีนครินทรวิโรฒรู้สึกรักอบอุ่นและผูกพันเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นข้าราชการเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคงในชีวิตมีเงินเดือนมีสวัสดิการเป็นที่สร้างประสบการณ์และโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองรวมถึงความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นจากความเป็นกัลยาณมิตรของเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาผู้บริหารทั้งอาจารย์และน้องๆสายสนับสนุนตลอดจนอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เกษียณไปแล้วก็ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือให้คำแนะนำและเป็นกำลังใจจนทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานท้ายนี้ขอให้ทุกๆคนทำงานต่อไปทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตั้งใจทุ่มเทไปหาความรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอก็ขอขอบคุณและขอให้โชคดีนะคะลาก่อนค่ะโชคดีก็ขอแสดงความยินดีกับเล็กเป็นอย่างยิ่งนะคะในที่สุดก็มาถึงวันที่สำคัญของชีวิตนะคะหลังจากได้ทำราชการมา เป็นระยะเวลายาวนานด้วยความสุขนะคะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ เป็นวันแห่งความทรงจำที่เล็กจะจดจำไว้แล้วก็ขออวยพรให้ เล็กประสบความสำเร็จในชีวิตหลังเกษียณมีสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะตั้งใจทำงานอะไรหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานในสิ่งนั้นหรือแม้ว่าจะไม่ทำอะไรเลยก็ขอให้มีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณเป็นอย่างดีพี่มีของมาฝากเล็กด้วยแต่เขาบอกว่าเล็กไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยไม่เจอกันของฝากอันนี้คือร่มของร้านภูฟ้านะคะก็ตั้งใจเอามาให้เล็กก็ขอให้ชีวิตหลังเกษียณร่มเย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจสุขภาพดีตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าเล็กหรือคุณวิมลรัตน์นะคะก็ในโอกาสที่หัวหน้าเล็กจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2566นะคะก็อยากจะกล่าวอะไรนิดหน่อยว่าหัวหน้าเล็กก็เป็นคนเก่าแก่นะคะก็รู้จักหัวหน้าเล็กแล้วก็ทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เป็นมศวพลศึกษาอยู่ตรงสนามกีฬาใกล้สนามสูบนู่นนะคะแล้วก็มาที่ประสานมิตรสุดท้ายก็มาที่องครักษ์ก็ในส่วนตัวแล้วเนี่ยได้รับความช่วยเหลือนะคะจากหัวหน้าเล็กทั้งทางตรงและทางอ้อมเยอะมากนะคะตอนที่ขอตำแหน่งศาสตราจารย์ก็ดีนะคะหรือว่าการที่ได้ตำแหน่งส่งชื่อขึ้นไปได้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นอะไรเงี้ยล้วนแล้วแต่หัวหน้าเล็กแล้วก็ทีมงานการเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยประสานงานนะคะก็อยากจะแสดงความชื่นชมว่าฝีมือการทำงานของหัวหน้าเล็กนี่ขั้นเทพนะคะแล้วก็ทำงานละเอียดรอบคอบและทุ่มเทมากนะคะก็แอบปลื้มอยู่ในใจแล้วก็ขอบคุณมานานแล้ววันนี้ได้โอกาสพูดขอบคุณนะคะก็มีความสำคัญมากนะคะที่การเจ้าหน้าที่เก่งนะคะและประสานงานได้เนี่ยก็จะเป็นความเจริญก้าวหน้าของทั้งคณะด้วยและของคณาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าจะทำอะไรเนี่ยจะต้องประสานกับการเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นก็ในโอกาสที่หัวหน้าได้เกษียณนี่ก็รู้สึกอะไรนะคะก็ผูกพันแต่ก็ในมุมหนึ่งหัวหน้าเล็กก็จะมีชีวิตที่ทำอะไรก็ได้ตามสบายแล้วล่ะหลังจากเกษียณนะคะนั่นก็เป็นมุมที่ดีนะคะก็ขอแสดงความชื่นชมนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยใจจริงว่าช่วยเหลือมาตลอดนะคะในการทำงานต่างๆที่จะต้องประสานไปที่ประสานมิตรหรืออื่นๆเนี่ยนะคะก็ในโอกาสวันเกษียณอายุนี้นะคะก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่หัวหน้าเล็กเคารพนับถือเนี่ยนะคะช่วยดลบันดาลอภิบาลให้หัวหน้าเล็กเกษียณแล้วมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะคะก็อย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราที่คณะพลศึกษาองครักษ์บ้านนะคะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะในโอกาสที่เล็กจะเกษียณอายุราชการในปี2566นี้นะคะ
พี่ฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นอดีตผู้บังคับบัญชานะคะปัจจุบันก็เรียกว่าเราจะมาอยู่ในช่วงชีวิตเดียวกันคือช่วงเกษียณอายุราชการนะคะก็ยินดีต้อนรับน้องใหม่นะคะเล็กที่น่ารักที่ทำงานให้คณะรักษามาอย่างยาวนานนะคะจนวันนี้เนี่ยเล็กก็ทำงานเสียสละแล้วก็ทำงานให้กับคณะรักษาอย่างเต็มที่นะพี่ก็เชื่อว่าในชีวิตหลังจากที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยนะคะเล็กก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะดูแลสุขภาพดูแลครอบครัวดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตหลังจากนี้ให้มีความสุขค่ะคิดที่อยากจะทำอะไรทำเพราะว่าในสมัยที่เราทำงานเราไม่สามารถทำได้แต่วันนี้มันชีวิตเราเปิดเสรีในการที่จะทำกิจกรรมสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็พี่หวังว่าเล็กนะคงจะมีความสุขนะเหมือนที่พวกพี่ๆที่เกษียณไปแล้วมีความสุขนะฮะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะสดชื่นนะฮะปลดปล่อยจากความเครียดต่างๆในงานนะฮะยินดีต้อนรับน้องใหม่นะคะแล้วก็มาร่วมอยู่ในกลุ่มกวนเดียวกันกับผู้เกษียณอายุของมสว.ยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีครับเล็กวันที่30กันยายนนี้ใช้ชีวิตข้าราชการวันสุดท้ายแล้วนะ1ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะได้เป็นประชาชนเต็มขั้นแบบเดียวกับผมแล้วและขอต้อนรับสว.คนใหม่ด้วยคำยินดีครับผมเล็กชีวิตหลังเกษียณอายุราชการมีเวลามากเกินไม่ต้องรีบเร่งไปทำงานแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการดูแลรักษาสุขภาพเลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและออกกำลังกายตามความถนัดของเราเพราะการมีวิโรจน์เป็นลาภอันประเสริฐไปเดินกันต่อดีน้องเล็กพี่วิไลก็อยากจะขอให้น้องเล็กมีความสุขหลังเกษียณและดูแลแม่ให้ดีนะจ๊ะพี่วิไลก็อยากจะให้น้องเล็กอย่าลืมพี่ล่ะอย่าลืมพี่คนนี้นะพี่ก็ยังคิดถึงน้องเล็กอยู่เสมอสวัสดีค่ะเล็กวันนี้เป็นวันเกษียณของเล็กพี่ขออวยพรให้เล็กมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในวันเกษียณคิดอะไรขอให้ได้สมดังใจปรารถนานะคะสุขสันต์วันเกษียณค่ะแล้วเราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องเล็กยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่วัยเกษียณพี่บัญชูขอให้น้องเล็กมีความสุขหลังเกษียณมากๆนะคะสวัสดีน้องเล็กขอให้น้องเล็กมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงไร้โรคภัยนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายสำหรับน้องเล็กนี่พี่ก็ร่วมงานกันมาประมาณ30ร่วม30ปีได้ก็น้องเล็กจะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนเก่งขยันแล้วก็มีความเป็นผู้บริการที่ดีใครจะปรึกษางานตำแหน่งอะไรก็หาน้องเล็กได้จะช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือนะคะก็ถือว่าน้องเล็กนี่เป็นคนสำคัญแล้วก็ให้ความรักกับทุกคนไม่เลือกชั้นไม่เลือกอาจารย์หรือว่าเจ้าหน้าที่อันนี้ก็ท้ายนี้ก็พี่ก็ยินดีต้อนรับน้องเข้าสู่วัยผู้วัยสวหรือไม่ใช่ผู้สูงอายุก็ได้นะเป็นสาววัยวุ่นวุ่นที่ก็ยินดีแล้วก็ขออวยพรให้น้องเล็กเกษียณอายุแล้วก็กับศาลาคือหมดหน้าที่ในงานประจำก็ไปปฏิบัติหน้าที่ที่เราชอบอย่างอิสระด้วยความสุขแล้วก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปนะคะปังปังทุกงวดจ้ะขอบคุณมากก่อนอื่นนะคะขอแสดงความยินดีกับเล็กวิมลรัตน์นะคะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษค่ะคือได้ทำงานกับเล็กวิมลรัตน์เนี่ยมาตั้งแต่สมัยมสว.พละศึกษาสนามกีฬาแห่งชาติค่ะแล้วก็มาถึงคณะพละศึกษาประสานมิตรจนมาสุดท้ายที่
คณะพลศึกษามสวองคลักษ์ค่ะน้องก็จะเป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือพี่ๆน้องๆมาตลอดนะคะท้ายนี้ก็ขอให้น้องเขามีสุขภาพแข็งแรงมีข้อคิดให้น้องเขาว่าความสุขของคนเราเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะถ้าน้องคิดว่าอันไหนเป็นความสุขอะทำเลยค่ะสวัสดีครับหัวหน้าเล็กผมยังคิดถึงหัวหน้าเล็กอยู่เสมอขอบคุณที่ได้ทำงานร่วมกันหัวหน้าเล็กเป็นคนที่มีน้ำใจสุดท้ายนี้ขอให้หัวหน้าเล็กมีความสุขหลังเกษียณขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสวัสดีครับก็ในโอกาสที่พี่เล็กของเราครับจะเกษียณอายุราชการนะในเดือนกันยายนนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เล็กด้วยนะครับที่จะได้เกษียณอายุแล้วก็ไม่ต้องมาปฏิบัติงานนะครับในเรื่องที่ต้องดำเนินการในแต่ละวันนะครับก็ในการที่พี่เล็กจะเกษียณอายุไปนี้ก็ขอให้พี่เล็กมีความสุขนะครับกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณนะครับหลังจากที่พี่ได้ทำงานเพื่อคณะพลศึกษามาอย่างยาวนานนะครับในโอกาสนี้ก็ขอให้พี่เล็กได้เกษียณอายุแล้วก็ใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมเยียนนะครับบุคลากรของคณะพลศึกษาแล้วก็คอยติดตามดูความก้าวหน้าหรือความเจริญของคณะพลศึกษาแล้วก็ทุกครั้งที่คณะพลศึกษามีกิจกรรมหรือมีรายการใดๆก็อยากจะรบกวนหรือเชิญพี่เล็กไว้ล่วงหน้าเลยนะเพื่อที่พี่จะได้กลับมาเยี่ยมชมหรือมาร่วมกิจกรรมของคณะพลศึกษาในโอกาสต่อๆไปครับค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กก็ยินดีมากเลยนะคะที่ได้ร่วมงานกับพี่เล็กพี่เล็กเป็นพี่ที่น่ารักมากเลยนะคะคอยช่วยเหลือน้องๆตลอดนะคะรวมทั้งตัวนุชด้วยนะคะก็พอพี่เล็กจะเกษียณก็รู้สึกใจหายนะคะพี่เล็กก็ขออวยพรให้พี่เล็กมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะตลอดไปแล้วก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมน้องๆแล้วก็นุชด้วยนะคะพี่สวัสดีค่ะมาปีนี้พี่เล็กก็เกษียณอายุราชการนะคะพี่เล็กเป็นพี่ที่น่ารักมากๆค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่เล็กที่ทำงานให้กับคณะพลศึกษามาอย่างยาวนานนะคะขอให้พี่เล็กมีความสุขในชีวิตหลังเกษียณและมีสุขภาพแข็งแรงแวะมาเยี่ยมคณะพลศึกษาบ่อยๆนะคะต้องขอบคุณพี่เล็กที่ทุ่มเทเสียสละอุทิศตนเพื่อคณะปรึกษามาโดยตลอดนะคะพี่เล็กเป็นคนน่ารักเป็นที่รักของน้องๆทุกคนค่ะเป็นคนแรกที่คอยดูแลพี่ตั้งแต่ตอนที่เข้ามาในคณะพลศึกษาตั้งแต่ต้นนะคะและดูแลมาโดยตลอดต้องขอบพระคุณพี่เล็กมากๆค่ะขอให้พี่เล็กพักผ่อนแล้วก็แวะกลับมาเยี่ยมน้องๆอีกนะคะเมื่อมีโอกาสทุกปีที่เราจัดงานขอเรียนเชิญพี่เล็กมาด้วยค่ะขอขอบคุณพี่เล็กมากนะคะที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีค่ะขอให้พี่เล็กมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณพี่เล็กนะคะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาสิ่งดีๆที่พี่เล็กมอบให้จะนำไปเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตค่ะแล้วก็ขอให้พี่เล็กมีความสุขมากๆนะคะรักนะคะดีใจมากๆค่ะที่ได้มาทำงานที่นี่ก็ต่อจากนี้อยากให้พี่เล็กมีความสุขมากๆนะคะแบ่งความสุขให้หนูด้วยนะคะขอบคุณตัวเลขค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กขอให้พี่เล็กสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้พี่เล็กมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและโชคดีพบพาแต่สิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็คิดถึงกันก็มาหากันบ้างนะคะบอกนะคะหนูขอให้พี่เล็กมีสุขภาพแข็งแรงนะคะได้เลขดีๆก็แวะมาบอกน้องๆด้วยนะคะพี่รักพี่เล็กค่ะขอให้พี่เล็กมีความสุขมากๆแล้วก็ขอขอบคุณพี่เล็กมากที่สุดเลยค่ะตอนนี้ที่ทำให้เข้ามาทำงานที่นี่ขอให้พี่เล็กในวัยหลังเกษียณมีความสุขนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงคิดถึงน้องแวะมาหาน้องนะคะน้องรออยู่ขอให้พี่เล็กมีความสุขมากนะคะหลังชีวิตเกษียณอายุราชการนะคะแล้วก็แวะมาเยี่ยมน้องๆบ้านนะคะรักนะคะระหว่างที่ได้รู้จักพี่เล็กพี่เล็กเป็นทั้งครูและพี่สาวและให้ความเอื้อเฟื้อตลอดมารักพี่เล็กนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะเมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาน่าใจหายแต่พี่เล็กอยู่กับเรามิเสื่อมคลายเพราะสายใยความผูกพันยังมั่นคงพวกเราจากงานบริการการศึกษางานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และงานพัฒนาศักยภาพนิสิตพวกเราทุกคนขอให้พี่เล็กมีสุขภาพแข็งแรงเป็นพี่สาวที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปและกลับมาเยี่ยมคณะพลัสสาบ่อยๆนะคะพวกเรารักพี่เล็กนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะดีใจนะคะที่ได้ร่วมงานกับพี่เล็กนะคะขอให้พี่เล็กมีความสุขในวัยเกษียณนะคะสวัสดีค่ะแหวนนะคะอยู่กับพี่เล็กมาตั้งแต่สมัยสนามกีฬาประสานมิตรแล้วก็องคารักษ์แล้วนะคะอยู่ด้วยกันมาตอนนี้จะ25ปีแล้วนะคะมีความสนิทและความผูกพันรักกันฉันพี่น้องแล้วก็อยากให้พี่เล็กมีสุขภาพแข็งแรงรวมทั้งคุณแม่แล้วก็ครอบครัวให้ได้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างดีไปตลอดนะคะยินดีด้วยนะครับที่พี่เล็กจบการศึกษานะครับขอให้พี่เล็กนะครับในวัยเกษียณเนี่ยขอให้มีความสุขนะครับถูกหวยบ่อยๆร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็มาเยี่ยมน้องๆบ่อยๆครับสวัสดีครับมาหาหนูด้วยนะคะคิดถึงนะคะค่ะถึงอยู่กับพี่เล็กไม่นานแต่ก็ผูกพันรักพี่เล็กเช่นกันค่ะขอให้มีความสุขในวัยเกษียณนะคะขอให้พี่เล็กมีความสุขมากๆนะคะเกษียณออกไปแล้วก็ขอให้ถูกหวยบ่อยๆกลับมาเลี้ยงมากาแฟอย่างนั้นก็โอนตังมาก็ได้ค่ะถ้าถูกงวดไหนก็โอนมางวดนั้นนะคะค่ะเดี๋ยวหนูจัดการเองค่ะค่ะรับพี่เล็กค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กค่ะในนามของงานกายภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะน้องๆก็ขออวยพรให้พี่เล็กนะคะในวัยเกษียณนะคะให้พี่เล็กมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยค่ะแล้วก็มีเวลาก็มาเยี่ยมน้องๆที่คณะพละศึกษาที่แห่งนี้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับพวกเรางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์งานบริการวิชาการงานเทคโนโลยีการศึกษางานสื่อสารองค์กรงานห้องปฏิบัติการพวกเราขอให้พี่เล็กมีสุขภาพแข็งแรงถูกหวยทุกงวดมีความสุขทุกวันไม่ต้องรอเสาร์อาทิตย์แล้วกลับมาเยี่ยมพวกเราเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กขอก็ปีเกษียณปีนี้ขอให้พี่เล็กมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงคิดถึงได้สมปรารถนาคิดถึงน้องๆมาหาน้องๆด้วยนะคะรักนะคะยูฮูขอให้พี่เล็กหลังเกษียณนะคะมีความสุขแล้วก็คิดถึงน้องๆเยอะๆแวะมาเวียนมาหาด้วยนะคะขอให้พี่เล็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่อย่างแฮปปี้กับลูกกับหลานนะคะขอให้พี่เล็กสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นร่มโพล่มใสให้กับพวกเราน้องๆคณะพละศึกษาไปนานๆนะครับรักนะครับบ๊ายบาย